โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่อยู่กับผมเล็กคุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเล็กเอ็นเชนวาวสายดูเอลดราก้อนนะโอเคย้ำว่าเป็นแนวทางการจัดเล็กนะครับผมเสียงผมดัดจริตมากย้ำว่าเป็นแนวทางการจัดเล็กนะสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวไหนในเล็กนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคมาก็เริ่มมาเลยใบแรกแฟลกนะรู้สึกไม่ได้จับเอ็นเชนเวิลด์นานฝุ่นเต็มหมดแล้วนะไม่ได้เล่นนานแล้วครับ Ancient World ดูในช่องก็น่าจะรู้นะอันต่อไปก็เป็น Monster Size 0 Blizzard Rev Ruler นะ4ใบใส่ไปอันต่อไปก็จะเป็น Burning Light Brooder นะฮะใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็เป็น Monster Size 2นะพอ Monster Size 1รู้สึกผมจะไม่มีนะฮะจักรพรรดิมังกรสลาตันทันเดอร์ทอร์นาโดนะใส่ไปเลย2ใบไว้สำหรับทำลายไอทีมเพื่อนนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นจักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกราเคสนะฮะใส่ไปเลย4ใบไว้สำหรับป้องกันการโจมตีนะครับอันต่อไปก็จะเป็นมังกรแห่งโชคฟอร์วอกก้านะฮะใส่ไป2ใบไว้เพิ่มเกตนะครับโอเคอันต่อไปก็จะเป็นจักรพรรดิมังกรปาตภีวอร์กอสนะใส่ไปเลย4ใบไว้เพิ่มพลังชีวิตนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นจักรพรรดิมังกรเพลิงแมกมาโนวานะใส่ไปอีก3ใบนะไว้สำหรับทำดาเมจเพื่อนสัก1ดาเมจฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นไซส์3นะฮะจักรพรรดิมังกรนักสู้ดูเอลซีเกอร์นะฮะใส่ไปอีก4ใบเป็นตัวหลักเลยมีร่าง1มันไม่มีร่าง2มันอยู่ไม่ได้เว้ยดูเอลซีเกอร์สปาร์ตันนะฮะใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็จะเป็นไม่มีร่าง1มีร่าง2มันก็ต้องมีร่าง3ตามมานะมา Dual Seeker Tempest Enforcer นะใส่ไปอีก4ใบฟุ้งฟริ้งมากนะอันต่อไปก็เป็นการ์ดเพิ่มพลังการ์ดเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้เราสัก1หน่วยนะมังกรวีเนี่ยลิ้นผมมังกรวิวัฒนะฮะใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะฮะเทพมังกรไร้ใจนะฮะเพิ่มพลัง 3,000 แล้วก็เคาน์เตอร์เพื่อนนะเด็กนี้จะเคาน์เตอร์ง่ายหน่อยเพราะพลังแล้วก็พาวเวอร์มันเยอะนะโอเคอันต่อไปเป็นเพลิงมังกรเผาผลาญนะไว้สำหรับทำลายมอเตอร์ตัวเล็กๆของเพื่อนนะอันต่อไปก็เป็นเทพมังกรนิทรานะนี่ใส่ไป2เพลิงมังกรเผาผลาญใส่ไป2นะโอเคอันต่อไปก็เป็นมังกรสวรรค์สร้างโลกใส่ไปอีก2นะอันต่อไปก็จะเป็นวัฏจักรมังกรใส่ไปอีก2ต่อไปก็จะเป็นตำนานราชันมังกรใส่ไปอีก2อันต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับผมนี่เลยทลายหมู่มารกระสุนเพลิงมังกรใส่ไป3นะครับโอเคเนคนี้ก็ลูกเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่านี่ลูกเล่นก็แค่เอาเจ้าพวกนี้ขึ้นมือได้นะนี่เอาไม้เป็นปึกเลยนะไม่ใช่แหละโอเคเอาใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ขึ้นมือได้ถ้าสมมุติ3ใบนี้ขึ้นมือได้ก็คือเกมนี้เรามีโอกาสชนะนะแต่ถ้าตัวนี้ตายก็คือแพ้นะเพราะมันมีไลลิงโรสนะเราจะแพ้ทันทีเลยนะถ้าตัวอื่นตายนี่คือเรายังไม่แพ้บางทีอาจจะยังไม่แพ้นะแต่ถ้าเหลือพลังชีท่านหน่วยต่ำกว่าตายแน่ครับผมโอเคก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเฮ้ยเดี๋ยวมันยังมีตัวช่วยสนับสนุนนี่ว่านี่พวกนี้เลยนะตัวนี้เลสเพื่อลดดีเฟนซ์เพื่อหน้าพันตัวนี้เลสเพื่อทำลายดีเฟนซ์ 2,000 หรือต่ำกว่าต่ำฝ่าโอ้ลิ้นผมก็เป็นตัวช่วยสนับสนุนดูโอซิเกอร์ได้ดีเลยนะโอเคก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายครับผมเย้